แล้วก็จะมาทดสอบประสิทธิภาพของเครื่องกรองน้ำ e-spring กันนะครับที่ระดับ 0.2 ไมครอนนะครับโดยการกรองโค้กนะครับเป็นน้ำเปล่านะครับก็มาดูเลยแล้วกันนะครับเดี๋ยวเราทำการเปิดเครื่องเลยครับอันนี้คือโค้กที่ยังไม่ได้ผ่านการกรองนะครับแล้วก็เบี่ยงหัวเบี่ยงครับก็เป็นน้ำกรองเดี๋ยวเรามาเปรียบเทียบกันนะครับ